السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ขอความสันติสุขความมีสิริมงคลความสารมัดรอมัดจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับบรรดาพี่น้องนะครับผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้บรรยากาศสบายนะครับผมว่าฝนคึ้มมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงมักริบนะครับก็หลายๆที่นะครับก็มีงานนะครับการจัดงานในหลายๆที่นะครับที่ยัวซ่าวันนี้ก็มีนะครับที่อ่อนนุชที่บางมะเขือก็มีงานนะครับก็ชื่นฉ่ำฝนไปช่วงนี้พายุเข้านะครับก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยทุกๆคนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นับว่าเป็นเนียมัตนะครับความโปรดปรานจากพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาให้ความรู้นะครับก็คือมาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะว่าที่แห่งนี้มัสยิดชอฟีมาเรียมก็มีอะไรก็ได้มีโอกาสมาบ่อยนะครับบ่อยหน่อยเสมอนะครับนั่นเรื่องของเป็นวิทยากรที่สอนหญิงไม้กำพร้านะครับแล้วก็คุตบะในทุกๆวันศุกร์นะครับก็ตามเวรที่ถูกกำหนดไว้วันนี้นะครับได้รับการติดต่อมาพูดในหัวข้อเรื่องของอิบาดัตนะครับที่ทำให้เรานั้นได้รับการพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อวันนี้ผมว่ามันสบายๆ บางทีเราได้ฟังในหลายๆที่นะครับหรือในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะพูดถึงหัวข้อหนักๆคนฟังก็บางทีก็เข้าไม่ถึงนะครับในเรื่องของความเข้าใจแต่ถ้าเป็นหัวข้อที่เราพูดและอิบาดะห์ที่หยิบต้องได้เนี่ยผมว่ามันมีคุณค่านะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือคนอาวามบางคนนะครับสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติได้เลยนะครับถ้ามันมีรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องให้คนที่สนใจจริงๆนะครับในเรื่องราวเป็นซีรีส์จะต้องทำอย่างนี้อันนี้มีรายละเอียดมีการคีราบกันมีการถกเถียงกันมากมายอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันนะครับก็วันนี้หัวข้อก็คืออิบาดะห์ที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์นะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเองจะพูดถึงคำว่าอิบาดะห์เนี่ยนะผมหยิบข้อมูลกันนะครับพอดีวันนี้นี่สอนตั้งแต่เช้าเลยนะขอมาฟด้วยการเตรียมตัวก็มีกระดาษ1แผ่นแล้วก็มีหนังสือ1เล่มก็เขียนเป็นเลคเชอร์เอามานำเสนอแล้วกันนะครับเพราะว่าเช้ามานี่ก็3ที่แล้วนะครับที่นี้ที่สุดท้ายพอดีนะครับพูดถึงอิบาดะห์นะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินกันเวลาเราจะพูดเนี่ยหรือได้ยินหรือเวลาเราจะคุยกันนะครับสำหรับผู้ศรัทธาจะพูดถึงคำว่าเราจะต้องทำอามัลอิบาดะห์นะทำแบบไหนอย่างไรเห็นไหมครับเพราะนั้นในคำว่าอิบาดะห์เราต้องรู้จักแก่นแท้ของคำมันก่อนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่นักวิชาการได้อธิบายแล้วก็บอกกับเราเอาไว้เนี่ยนะครับในเรื่องของอิบาดะห์ความหมายภาษาไทยเลยนะครับโดยสรุปนะครับซึ่งมีนักวิชาการได้พูดมากบอกถึงรายละเอียดบางคนให้ทัศนะอย่างนี้บางคนให้มุมมองอย่างนี้แต่มุมมองที่ครอบคลุมที่สุดเลยอิบาดะห์คือทุกสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺตะอาลารักบางคนไปมองเรื่องอิบาดะห์เนี่ยจำกัดอยู่แก่เรื่องของการสุญูดอย่างเดียวการรุกัวอย่างเดียวเห็นนะครับอิบนุตัยมียะห์เนี่ยให้มุมมองอย่างนั้นด้วยอย่าไปมองนะครับว่าไลซันมักซูลิลิสุญูดิวะรุกูอ์ไม่ใช่จะไปมองวันนี้ทำอิบาดะห์บางคนเนี่ยถ้าได้ยินถึงคำว่าอิบาดะห์รู้สึกมันหนักวัยรุ่นบางคนเห็นไหมวะมาคอลักกตุนจินนวันอินไซอิลลาลิยะบุดูดเป้าหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์และญินเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พอมองอิบาดะห์แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่า
โอ้โหมันจะต้องเป็นคนที่เข่งจริงๆจะต้องทำอย่างนี้จริงๆมุสลิมจะต้องอยู่ในกรอบยังไงบ้างมันก็เลยทำให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับสภาพของชาบาบหรือวัยรุ่นเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาจะมีความคิดที่อิสระมากกว่าคนที่อายุเยอะๆแล้วเห็นไหมจะมีความคิดว่าจะต้องทำอย่างนี้สิมีมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อมีมุมมองใหม่พอมองเรื่องอิบาดัตรู้สึกเบื่อหน่ายเห็นไหมเวลานั่งฟังบรรยายหรือนั่งฟังในเรื่องราวศาสนาเนี่ยจะไม่ค่อยจะน้อยนะครับมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองเมื่อมีเฉพาะกลุ่มเราไปคนวัยรุ่นเลยไปคิดว่าเรื่องอิบาดัตเป็นเรื่องที่หนักอึ้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าอิบาดัตคือทุกสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลารักนะครับมากุลลุฮุบบุอิลลอฮฺวะยัรฎอฮูอะไรที่อัลลอฮฺรักและพอใจนั่นคือคำนิยามของคำว่าอิบาดัตมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับหรืออีกมุมมองนึงเขาให้ว่าอะไรที่ทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั่นคืออิบาดัตบางสิ่งบางอย่างเป็นอาดะประเพณีนิยมที่เราปฏิบัติแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าเป็นสิ่งที่เขาเรียกอิสติฮซานมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ผิดต่อหลักการด้วยไม่ใช่เป็นอุตริกรรมเมื่อเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้นั่นแหละนักวิชาการบางท่านบอกนี่ก็อาจจะเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้เขาได้เป็นอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันเห็นไหมนบีเนี่ยเวลาขอดุอานะครับสิ่งหนึ่งที่นบีขอดุอาประจำเลยในของการละหมาดในยามค่ำคืนหรือแล้วในช่วงไหนก็แล้วแต่เมื่อมีโอกาสนบีจะขอดุอาต้นนี้บ่อยๆนะครับหนึ่งโอ้อัลลอฮ์ขอให้บ่าวเนี่ยรักพระองค์เห็นไหมให้รักพระองค์ขอให้บ่าวก็คือให้นบีเนี่ยรักคนที่เขารักอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือสิ่งรักที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองอะไรก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์ตะอาลารักพอใจนั่นถือว่าเป็นอิบาดัตทั้งสิ้นเห็นไหมแบบฉบับการดำเนินชีวิตของเรานะครับเป็นสิ่งที่พอใจณพระองค์ในรูปแบบต่างๆนั่นคืออิบาดัตที่เกิดขึ้นถ้าทำสม่ำเสมอฮิดายัตเกิดขึ้นเห็นไหมครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยผมเคยพูดบ่อยนะครับอิบนุกอยยิมอธิบายซูเราะห์เนี่ยนะครับคำว่าอิยากะนะอ์บุดูอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเขาบอกว่าอันนั้นอับดะลาซาบีละละหูอิลาซาอาดะติฮิอิลลาบิอิสติกอมะติสซิรอตินมุสตะกีมความหมายโดยสรุปนะครับแท้จริงบ่าวคนหนึ่งจะไม่ได้ไปบรรลุในถึงแนวทางที่เขาเรียกแนวทางแห่งความสุขเว้นแต่เขาต้องคงในอิบาดัตนั้นตลอดไปใช่ไหมคำว่าดูอาที่เราขอเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ขอให้บ่าวเนี่ยอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงได้เถิดนะครับเขาก็อาจจะอธิบายว่าถ้าจะได้ในทางที่เที่ยงตรงต้องทำให้เป็นสม่ำเสมอไปเลยเขาก็ให้มุมมองอีกนี่คือซิรอตันมุสตะกีมเขาบอกว่าละอันนันอับดาลาซาบีละละหูอีลาซิรอตันมุสตะกีมอิลลาบิฮิดายะติลละบิฮิดายะติฮีและคนคนหนึ่งจะบ่าวคนหนึ่งจะไม่ได้แนวทางที่เที่ยงตรงเขาจะไม่ได้รับหรอกเมื่อเขาทำสม่ำเสมอเขาจะได้รับการจะได้รับแนวทางที่เที่ยงตรงผลของมันคือฮิดายัตที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการได้รับฮิดายัตจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ยากเห็นไหมมุมมองบางคนเนี่ยฮิดายัตนิดเดียวเองไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นไหมครับได้รับฮิดายัตด้วยกับการฟังในซูเราะห์ตอฮาเห็นไหมอุมัรเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักชะอะฮ์อยู่แล้วความหมายของนักชะอะฮ์ก็คือว่าลักษณะของอุมัรเนี่ยตามประวัติศาสตร์เป็นคนมีความรู้มาฟังกุรอาน5อายะห์6อายะห์เท่านั้นเองอุมัรบอกกับน้องสาวของเขาเลยนะครับคับบาบเนี่ยแอบอยู่ข้างหลังแล้วโดนแน่ๆโดนหวดแน่ๆบอกเลยว่ามูฮัมมัดอยู่ไหนจะไปหามูฮัมมัดคอบับดีใจเลยบอกนี่ไงนบีขอดุอาไว้นะไม่ว่าใครคนหนึ่งอุมัดหรือก็อีกคนหนึ่งจะต้องได้ในดุอาที่นบีขออัลเลาะห์ตะอาลาเลือกไซนาอุมัดเห็นไหมครับนี่คือฮิดายัตแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมบางเรื่องบางราวเนี่ยมีแถวบ้านผมนะปากลัดเนี่ยประมาณสัก
สิบปีที่ผ่านมานะครับมีคนหนึ่งดูผมมองแล้วว่าเวลาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าเออนี่คำว่าเนี่ยฮิดายัตแนวทางเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เนี่ยฮิดายัตเตาฟีกเนี่ยนะครับมันได้กันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากคนเนี่ยเมาอยู่ในสภาพที่มึนเมาเลยเขาบอกว่าวันนั้นน่ะกินละมุดผมหึงมากเลยครูเขาว่าอย่างงั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีมัยยัตที่มัสยิดมัยยัตคนเสียก็เอาไปไว้ที่สุเหร่านะครับพอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยมะเขาก็บอกว่าเออไปส่งมะหน่อยที่สุเหร่าจะไปเยี่ยมมัยยัตเห็นมั้ยพอไปถึงก็พามะจูงขึ้นไปบนสุเหร่านะครับถ้าไปมัสยิดดารซาดาที่ปักลัดก็จะเห็นว่าพื้นจะเป็นหินขัดมันลื่นฝนตกก็พาเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปถึงปุ๊บเพื่อผู้ชายคนนั้นเนี่ยเปิดมัยยัตดูพอมองปุ๊บนั่นคือเพื่อนเขาเห็นไหมความรู้สึกนี่หยุดไปเลยชั่วพักหนึ่งเขากลับไปบ้านปุ๊บตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนและเสียใจในการกระทำนะครับแล้วเขาฝันด้วยฝันว่าตัวเองตายมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขานั้นกลับตัวนะครับจากคนเมาเหล้าคนเล่าเมายากินเหล้าเมายาเนี่ยเกะกะเกเรเปลี่ยนวิธีการเริ่มปรับปรุงตัวในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อิติซานก็คือหันหลังออกจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในคำว่าฮิดายัตที่เกิดขึ้นนะครับเตาฟิกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับคนคนหนึ่งนั้นไม่ยากและก็ไม่ง่ายแต่จะอยู่กับใครเท่านั้นเองเราจะมองในมุมมองที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เนี่ยมาเป็นข้อคิดกับเราได้หรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอิบาดัตความหมายของอิบาดัตโดยครอบคลุมก็คือทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักและก็พอใจและทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดต่อพระองค์ด้วยนั่นคืออิบาดัตนะครับเพราะฉะนั้นเองทั้งคำพูดการกระทำมีนั่นอักวาลินวะอัฟอาลินวันบาตินะวะซอฮิรอไม่ว่าจะสิ่งที่อยู่ทั้งนอกข้างในคำพูดการกระทำทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อที่ทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั่นคืออิบาดัตทั้งสิ้นได้ผลบุญนะครับเพราะนั้นนักวิชาการเลยแบ่งอิบาดัตก่อนคำว่าลักษณะของการอิบาดัตที่ดีนะคุณลักษณะที่เกิดขึ้นการทำอิบาดัตต้องมีองค์ประกอบด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีเลยจะใช้กับเราก่อนให้เรียนรู้ก่อนปฏิบัตินะครับนะครับอัลอิลมุมินกอลินเอาฟะลินเห็นไหมต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะพูดแล้วก็ปฏิบัติในอัลกุรอานอายะห์แรกเนี่ยที่ถูกประทานให้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ถ้ำฮิเราะเนี่ยพูดถึงลักษณะของการเรียนเป็นอันดับแรกนักมุฟัสซิรีเนี่ยบอกแล้วก็วิเคราะห์ในนานาทัศนะเลยแต่มีเป้าหมายที่ตรงกันอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักเห็นไหมครับจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดด้วยกับนามของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ทรงสร้างทั้งหมดเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นคำว่าอิกรอตรงเนี้ยถ้ามองทางด้านภาษาเป็นคำสั่งใช้จงใช้เป็นคำสั่งใช้ให้เราอ่านการอ่านออกก็ต้องมีการเรียนรู้ก็มองกลับไปอีกเห็นนะครับบางคนก็พูดถึงในการอธิบายตรงเนี้ยเยอะนะครับว่าเราจะต้องท่องให้ความเข้าใจกับมันนะครับก่อนที่เราจะสื่อหรือปฏิบัติออกไปเพราะนั้นนักอาบิดคนเรียนจะมีคุณค่ากับคนที่เป็นนักอาบิดเห็นนะในฮะดีษนบีพูดเยอะเลยคนเรียน1ฮุรูฟ1ตัวบทเท่านั้นเองจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีคุณค่ากับคนละหมาดเฉยๆเนี่ยเป็นร้อยรอกะอัตเลยเห็นไหมครับนี่คือฟะดีลัตหรือคุณค่าของคนเรียนเห็นไหมครับวันนี้เรานั่งอยู่ในตรงนี้หะดีษนบีบทหนึ่งที่พูดถึงคนสถานที่ของการเรียนรู้นั้นคือเรียญันนะในดุนยาหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ดีด้วยเราจะแทะเล็มตรงไหนในส่วนหนึ่งในองค์ประกอบหรือในวงตรงนี้นั่นคือองค์เขาเรียกมุมมองของความรู้ได้ผลบุญทั้งหมดเลยดีกับคนที่ไม่ได้อยู่ณสถานที่นี้ไม่ได้รับฟังเห็นไหมครับถ้าเขาไม่มีกิจอะไรเรามีคุณค่ามากกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความช่วยเหลือให้ความง่ายดายเห็นไหมท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าสวรรค์ดุนยาเนี่ยมันมีอยู่นบีเนี่ยพูดไว้สวรรค์ดุนยาเนี่ยมี3ที่หนึ่งก็คือมัสยิดที่มีการเรียนการสอนที่มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลานะครับ
มามาลิกบอกว่าวันนี้ถ้าใครไม่เคยสัมผัสสวรรค์ดุนยาเห็นไหมยากที่เราจะไปสัมผัสในสวรรค์ในอาคิเราะห์เป็นการเปรียบเทียบที่เราเห็นภาพได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยผมว่าเป็นยุคที่ถ้านายกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นยุค 4.0 เห็นไหมเราก็ต้องทันในสังคมหน่อยนะครับใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างเลยการศึกษาโทรคมนาคมนะครับเศรษฐกิจทั้งหมดใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ง่ายในการเข้าถึงแต่มันก็ง่ายในการที่เขาเรียกมันเปราะบางของพวกนี้มันก็ง่ายเช่นเดียวกันที่จะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายเราก็ต้องยอมรับในสิ่งต่างๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการสัมผัสสวรรค์ในดุนยาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแสวงหาเห็นไหมครับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวให้ความสำคัญมากในเรื่องราวศาสนาในปัจจุบันนะบางกลุ่มชอบที่จะแค่อะไรเรียนเรื่องราวศาสนาเรียนเพื่อที่จะเอาไปพูดคุยเฉยๆก็มีนะบางทีคนมันมีหลายกลุ่มนะผมเคยเจอเด็กวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งเขาก็อะไรเนี่ยชอบการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาชอบผมว่าดีนะครับแต่สิ่งที่เขาสื่อออกมาเนี่ยมันเป็นความผิดหวังอย่างหนึ่งโอ้โหครูวันนี้รสโคตรมันเลยคำพูดนี้นี่มันทำให้ผมไม่มีคำพูดอะไรที่จะพูดต่อแล้วแล้วเขาก็เดินจากไปมีการถามเป็นยังไงบ้างเรียนนี่คุยกันยังไงแต่เขาบอกว่ารสก็คือเป็นการภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าการโต้ตอบถ้าพูดภาษาบ้านๆหูเรียนแล้วเนี่ยผมไปโต้กับเขาโคตรมันเลยแต่ไม่ได้เรียนเอาที่จะเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันในสังคมหนึ่งที่เราต้องยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับทัศนะตรงนี้ให้มาอยู่ในมุมเดียวกันให้มากที่สุดนะครับนบีบอกจงอย่าเรียนเพื่อ3อย่างอย่าเรียนเพื่อที่จะไปเถียงกับคนโง่นบีห้ามเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอกูก่อนเห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ไปเถียงกับเขาไปบอกเขามึงยังงูดไม่ได้นบีห้าม2อย่าเรียนเพื่อที่จะไปเถียงกับคนมีความรู้คนมีความรู้เราต้องให้เกียรติเขานะครับในสภาพการที่แตกต่างและหลากหลายในสังคมปัจจุบันนะครับเราก็ต้องให้เกียรติในการเรียนรู้ของเขาด้วยนะครับ3อย่าเรียนเพื่อที่ให้คนมาตามเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่นบีย้ำเตือนกับคนเรียนอยู่เสมอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็พยายามปรับปรุงตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นกลับมาดูในเรื่องของเราต่อในเรื่องราวของการทำอิบาดัตเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่สัมผัสลิ้มรองสวรรค์ในดุนยาอิหม่ามมาลิกบอกมันยากนะอยู่ในดุนเนียเนี่ยดุนยาที่เราอยู่เนี่ยใช่ไหมไม่กี่สิบปีเองเรายังไม่เคยลิ้มรสกับมันเลยอ่ะแล้วกลับไปหาลอตตาลาเราจะมีโอกาสหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่มันน่าหดหู่มันเลื่อนลอยมันไม่มีจุดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตรงนี้เห็นไหมฮะดิษนบีพูดไว้ไลยัชบะไลยัชบะอินมุมินุมินคอยรินยัสมาอูฮัตตามุนตาฮุนจันนะนะครับรอวาฮุนติรมิซีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุอ์มินที่ดีจะต้องไม่อิ่มไลตรงเนี้ยลันตรงเนี้ยเป็นการปฏิเสธทั้งหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรมายกเลิกมันเนี่ยคือปฏิเสธเลยว่าความที่เป็นผู้ศรัทธาที่ดีเนี่ยจะต้องไม่อิ่มในการที่จะฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาเห็นมั้ยฮะดีษนบีใช้คำว่าฟังด้วยเห็นมั้ยครับจนกว่าสวรรค์จะเป็นที่พำนักสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราการันตีไม่ได้เลยนะครับอิบาดัตของเราเนี่ยมันจะหอมหวานมันจะเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่รู้วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ตะอาลาจะพอใจเรายังไงไม่รู้เราก็ต้องหวังเนื้อไปนะครับเมื่อการันตีไม่ได้เราก็ต้องคำว่าอิ่มในความดีตรงนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นกับเราเห็นไหมจะต้องพยายามให้มากที่สุดนบีเลยใช้ซอฮาบะห์นะครับให้พยายามในอีมานให้เพิ่มเพราะนบีรู้ว่าสังคนนะครับ
ยุคหลังจากนบีแล้วเนี่ยมันจะมีความตกต่ำอยู่แล้วอีหม่านมันซีดยังกุสมันเพิ่มแล้วก็ลดนั่นคือหลักอะกีดะห์ของเราเห็นไหมครับวันหนึ่งวันตอนเช้าๆขึ้นมาอิหม่ามมันเพิ่มพอออกไปข้างนอกไปเจอมัสยิดต่างๆไปเจอสิ่งไม่ดีต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะลดได้เช่นเดียวกันเห็นไหมไปเจอในสังคมเมืองกรุงนะครับในหลายๆที่แตกต่างกันไปมันปกติของคนอยู่แล้วแต่นบีพยายามที่จะย้ำว่าเราจะต้องทำให้อิหม่านของเราเนี่ยมันเข้มข้นและก็ใหม่อยู่เสมอเห็นไหมด้วยกับการซิกรุลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของอิบาดัตนักวิชาการบอกว่าลักษณะของการทำอิบาดัตที่ถูกต้องจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันประการที่1อิบาดัตของเราต้องทำโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักเห็นไหมถ้าทำไม่รักอัลลอฮ์นะครับเขาเรียกอะไรพื้นฐานอันนี้ถูกตัดไปอายะห์กุรอานได้กล่าวไว้ในช่วงหนึ่งในซูเราะห์บะเกาะเราะห์วัลลดีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์อายะห์เนี่ยจริงๆเนี่ยพูดถึงคนมุชริกคนทั่วไปนะครับในนครมะดีนะห์ในนครมักกะห์ที่เขานั้นรักอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็รักสิ่งอื่นด้วยเขาเรียกคนมุชริกที่เอาสิ่งอื่นมาเป็นตัวเทียบเคียงต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับมนุษย์เนี่ยรักอัลเลาะห์ด้วยแล้วก็รักสิ่งอื่นหมายความว่ารู้นะครับเตาฮีดอัลลูฮียะห์รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเจ้าเห็นมั้ยรู้ว่าเนี่ยคือรับของฉันถามมุชริกบอกรับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเจ้าแต่มุชริกเอาสื่อลาตอุตตาดอาซาดอะไรเอามาเป็นตัวที่จะกำกับนำเขาให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าแล้วตะลาเล่าในกุรอานเลยนะครับคนพวกเนี้ยรักบอกว่ารักอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงด้วยวัลลดีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์แต่บรรดาผู้ศรัทธาแล้วอายัดนี้ลงที่นครมะดีนะห์นะแต่บรรดาผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขารักอัลลอฮ์ที่สุดแล้วนะอัชัดดุตรงนี้แปลว่าสุดยอดแล้วของความรักจะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาเทียบเคียงเพราะฉะนั้นอิบาดัตที่จะอยู่บนพื้นฐานของความดีได้ประการที่หนึ่งต้องทำด้วยความรักต่ออัลลอฮฺตะอาลาก่อนเห็นไหมเราลองไหมบางทีลองสังเกตเวลาเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยพอขอแบบหมดเปลือกแล้วอ่ะทุกอย่างมันพังผูร้องไห้มันรู้สึกเสียใจขนลุกอัลมัตทุกอย่างเครื่องหมายต่างๆมันเข้ามาหมดในตัวเราแล้วเนี่ยพอเลิกจากการขอเนี่ยความรู้สึกเรารู้สึกสบายใจเห็นไหมเพราะนั้นการทำอะไรให้เป็นสิ่งที่รักต่ออัลลอฮ์นะครับเมื่อเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเราต้องรักอัลลอฮ์ด้วยเห็นไหมตะอาลาใช้อะไรก็เอาเห็นไหมอะไรก็ห้ามเราก็ต้องพยายามดีกว่านะครับฮาลาวะตุนอีมานเครื่องหมายของคนที่หอมหวานของอีมานหนึ่งในนั้นคือรักเพื่ออัลลอฮ์เกลียดเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นพื้นฐานของความดีหลักข้อต่อมาประการที่สองลักษณะของการอิบาดัตที่ถูกต้องนะครับข้อที่สองก็คือต้องกลัวอัลคาฟุกลัวเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดเอาไว้นะครับบอกว่าอีหม่านของคนเนี่ยอยู่ระหว่างสองอย่างนะหนึ่งกลัวสองหวังแต่อิหม่ามกอซาลีให้มุมมองว่าทำอิบาดัตด้วยกับความหวังมีคุณค่ามากกว่าบางคนทำอิบาดัตเพราะกลัวเห็นไหมกลัวต่ออาซาบของพระองค์น่ากลัวแต่มันก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เราได้รับการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์นะครับยะดะอูนร็อบบะฮุมคอฟาวะตอมาอาในซูเราะห์ซะญะดะห์อายะห์ที่16อายะห์เนี่ยจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเล่านะครับเครื่องหมายของคนดีๆเนี่ยเวลาได้ยินสิ่งดีๆในกุรอานกล่าวนะครับลักษณะของสิ่งที่ดีให้สุญูดนะแล้วก็ตัตยาฟายูนูบุฮุมอานินมาดอยะในอายะห์นี่แหละต่อกันนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยคนอีหม่านต่ออัลลอฮ์เขาจะลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนนะสีข้างของเขานั้นผ่าออกจากที่นอนนะครับลุกขึ้นมาทำการละหมาดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในยามค่ำคืนนักวิชาการบอกมาดอเยะตัวนี้ก็คือการตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนะครับแล้วก็มา
ขอวิงวอนต่อพระองค์ในสภาพที่บ่าวคนนั้นเนี่ยกลัวแล้วก็ปรารถนาต่อพระองค์นะครับในความดีที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งลักษณะหนึ่งนะครับของอิบาดัตที่เราจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเห็นไหมสองแล้วข้อที่สามอิบาดัตนะครับอันนี้ยังไม่เข้าในเรื่องของกิจการงานนะครับผมให้คำนิยามของคำว่าอิบาดัตก่อนข้อที่สามอิบาดัตที่จะอยู่บนพื้นฐานของความดีได้หนึ่งรักสองกลัวสามหวังสามองค์ประกอบนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราเขาบอกว่าซิฟาตุนอิบาเขาบอกซิฟาตุนอิบาดะอัสซอฮีฮะเป็นอิบาดัตที่ลักษณะอิบาดัตที่มันมีความถูกต้องและก็ชัดเจนที่สุดนะครับรักอัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์และก็กลัวอัลลอฮ์ตะอาลานะครับเมื่อมันมีองค์ประกอบตรงนี้ทั้งหมดอิบาดัตของเขานั้นจะมีคุณค่าและมีราคาที่สุดในทัศนะของพระองค์เห็นไหมครับหวังตรงนี้หวังในความเมตตาจากพระองค์เห็นไหมบางคนแยกบางคนทำอิบาดัตเพราะกลัวมีคุณค่าอย่างไรนะครับบางคนทำอิบาดัตเพราะความหวังมีคุณค่าอย่างไรถ้าเราแยกสองตัวนี้ออกจากกันมัมกอซาลีบอกการทำอิบาดัตด้วยกับความหวังเนี่ยมันมีกำลังใจมากกว่าเห็นไหมบางทีทำอะไรด้วยกับความหวังเนี่ยมันรู้สึกมีความผมใช้คำว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเบ่งบานเห็นไหมครับคนชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งหวังพรุ่งนี้ว่าจะต้องเจอกับเขาเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยเห็นไหมพรุ่งนี้วันพิเศษผมว่าเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยนะครับความรักของคนนี่แหละนะครับเมื่อหวังอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรก็ได้มันจะต้องทำให้ตัวเองดูดีที่สุดทำให้เราสวยหล่อที่สุดเห็นไหมออกไปเจอกับเขาในสภาพที่ดีเห็นหน้าเขาเราก็ชื่นใจนี่คือความหวังของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอิบาดัตที่นี่พื้นฐานของคำว่าอิบาดัตที่ถูกต้องต่อมานักวิชาการบอกต่ออีกนะครับดังนั้นเองเมื่อเรามีพื้นฐานที่ถูกต้องทุกคนมีวิธีคิดที่เหมือนกันหมดแล้ววันนี้เรารักอัลลอฮ์เห็นไหมอิบาดัตของเราจะดีหวังต่ออัลลอฮ์กลัวต่อพระองค์นักวิชาการบอกต่อไปอีกว่าชูรุตนะครับกุบูลุนอิบาดะสิ่งหรือข้อกฎหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งนะครับได้ถูกรับรองในการปฏิบัติตรงนั้นเห็นไหมจะละหมาดสักหนึ่งวะกะตูเห็นไหมครับก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการขบวนการของการละหมาดเห็นไหมครับเรามองแล้วว่าวันนี้เราทำเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้รักเราเห็นไหมทำเพราะรักพระองค์หวังต่อพระองค์กลัวต่อพระองค์ดูสิคนทิ้งละหมาดมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มองถึงบทสรุปทั้งหมดทีนี้นักวิชาการเลยบอกว่าข้อกฎในการที่เขานั้นจะถูกตอบรับในอิบาดัตตรงนั้นก็มีอยู่3ข้อที่เขาแยกออกมาอีกเหมือนกัน1ก็คือคนทำจะทำอิบาดัตจะถูกตอบรับได้1ต้องอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำโดยไม่ศรัทธาเนี่ยไม่ถูกตอบรับนะครับทำไม่ศรัทธาไม่อีหม่านต่อพระองค์ความหมายตัวนี้คือไม่ยะกีนไม่ยะกีนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยขณะที่ต่อสู้กับฟิรอูนนะครับต่อสู้ต่อยคนตายใช่ไหมเสร็จแล้วก็หนีออกไปกลับมามีไม้เท้ามีอาซอนะครับเมื่อการดะวะของนบีมูซาเกิดขึ้นงูใหญ่กินงูเล็กอย่างที่เราได้เรียนรู้นะครับได้ฟังกันมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยฟิรอูนในยุคนั้นท้ารบนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท้ารบกับพระเจ้าของมูซาก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อเกิดการท้ารบเกิดขึ้นนบีมูซาก็เอากลุ่มชนบนิอิสรออีลเนี่ยหนีนะครับจากฟาโรห์เมื่อหนีออกมาถึงเนี่ยกองทัพตามมานักประวัติศาสตร์บอกว่าข้างหน้าน่ะคือทะเลข้างๆคือภูเขาขณะนั้นมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นยังไม่ยะกีนต่ออัลเลาะห์ตะอาลา 100% เพราะไปยะกีนกับไม้เท้าเห็นมั้ยอิบาดัตของเขาไม่เกิดนะครับเมื่ออย่างนั้นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาสอนนบีมูซาทำอย่างไรล่ะนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกให้นบีมูซาเนี่ยเอาไม้เนี่ยตีไปที่น้ำนะครับโดยเป็นการเล่าเรื่องในกุรอานนะครับให้รู้ว่านี่คืออำนาจของพระองค์เนี่ยให้เสร็จเด็ดขาดตรงนั้นนักวิชาการบอกว่าเมื่อมูซายะกีนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก่อนที่กองทัพจะมาถึงการนุสเราะห์การช่วยเหลือจากพระองค์เกิดขึ้นทันที
นะครับมูซาก็เลยข้ามทะเลผ่านไปวะอิซกอลอิบรอฮีมวะอิซกอลอิบรอฮีมร็อบบีอารินีไกฟะตุฮยินเมาตานบีอิบรอฮีมอีกเห็นมั้ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าเรื่องเอาไว้อีกเมื่อนบีกล่าวกับพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์อยากเห็นไกฟะตุฮยินเมาตาเห็นมั้ยครับอยากเห็นสิ่งที่มันตายเนี่ยมันฟื้นคืนชีพขึ้นมากอละอาวะลัมตุมินตะอาลาเล่าไว้อีกอิบรอฮีมเห็นมั้ยเจ้ายังไม่อีมานกับฉันกันนั้นหรือคำว่าอีหม่านตรงนี้ไม่ใช่ว่านบีอิบรอฮีมไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แต่ความหมายตรงนี้ก็คือนบีอิบรอฮีมยังไม่ยะเก่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลา 100% เห็นมั้ยกอละบะลาเปล่าหาไม่ได้ฉันเนี่ยอีหม่านแล้วแต่ต้องการความมั่นใจก็คือยะเก่นแบบ 100% เพราะฉะนั้นข้อกฎแรกที่อิบาดัตเราจะถูกตอบรับ1เราต้องยะเก่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเห็นมั้ยครับนบีเนี่ยสอนกับเราเนี่ยโดยใช้นกเป็นอัลามัตนะดูสิเราบอกดูสิฮะดีษซอฮีหะที่บอกว่านกเนี่ยออกจากรังในสภาพที่ท้องมันว่างและกลับมาสู่รังในสภาพที่อิ่มท้องและมีอาหารให้ยะเก็นต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับว่าริสกีเราจะต้องได้ยังไงบ้างต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยที่มันมีการปฏิบัติของเราปกตินี่แหละแต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของการยะเก็นต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการสร้างความจะเก่งนั้นยากแต่ไม่ง่ายไม่ยากหนึ่งก็คือเราจะต้องมีความสำนึกตัวเองนะครับว่าในริสกีที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยมีความมั่นใจเสมอว่าเอานะคำพูดเนี่ยมันจะต้องให้กำลังใจนะครับไม่เป็นไรเนี่ยริสกีที่อัลเลาะห์ให้มีทางออกผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทิ้งเห็นไหมครับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทิ้งดูสิผมมาอ่านฮะดิษบทหนึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ที่ปากีสถานนะมหาลัยอบูบักจะสอบวิชาฮะดิษพอดีเพราะเรียนที่บูบักเนี่ยเป็นกุลยะฮะดิษต้องท่องฮะดิษด้วยนะครับปีเรียนภาษาซ่อง40ฮะดิษอัรบะอีนนาวีเขาให้ท่องเลยโอ้โหท่องเสร็จแล้วก็ต้องออกมายืนหน้าเวลาละหมาดดูรีเสร็จก็ต้องออกมายืนท่องให้กับคนทั้งมหาลัยฟังเขาจะเอาเด็กที่เรียนภาษา2ปีเนี่ยออกมายืนท่องเด็กไทยก็หนีกันอัลลอฮฺอักบัรเด็กไทยไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งหนีแต่ว่าไม่ได้เป็นคิวก็ต้องไปท่องกันเห็นไหมฮะดิษบทหนึ่งไม่มีในอัตบะอีหรอกแต่ไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งกำลังท่องอ่านปุ๊บทีแรกเนี่ยหัวใจเรารู้สึกดีใจนะดีใจความหมายก็คือว่ามันตื้นตันผมว่าผมใช้คำว่าตื้นตันน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลในสภาพที่ไม่ได้เสียใจนะแต่ดีใจนบีบอกว่าวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ดุนยาเห็นไหมผมแปลภาษาไทยเลยกับคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักและก็ไม่รักยุติดดุนยาเนี่ยมันยุฮิบุวะมันลายุฮิบแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ศาสนากับคนที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นดูสิเรามองเห็นไหมครับวันนี้ดุนยาทุกคนได้คนที่ชิริกกับอัลเลาะห์ตะอาลาน่ะปฏิเสธน่ะก็ได้ดุนยาเห็นไหมและเราล่ะเป็นคนหนึ่งที่พยายามในอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทำให้เราเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้รับการใกล้ชิดกับพระองค์และพระองค์จะไม่ให้เราหรอไม่รักแล้วหรอเราจะทรยศกับคนรักของเราอย่างนี้หรืออันนั้นเป็นความคิดตอนนั้นที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นความคิดอย่างนี้อยู่ที่จะเกิดขึ้นกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในอายะห์กุรอานจะกล่าวไว้นะครับไม่มีอะไรสักอย่างนึงในดุนยาเนี่ยที่พระองค์ไม่ทรงเลี้ยงเขาไม่ให้ริสกีกับเขาเห็นไหมไม่มีเลยแม้กระทั่งมดนอนหรืออะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีทั้งหมดเพราะฉะนั้นยะเก็นตรงนี้ต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับข้อต่อมากฎข้อต่อมาในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะรับอิบาดัตของเรานั่นก็คือความอิคลาสต่อพระองค์เห็นไหมบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเนี่ยทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอิบาดัตเนี่ยเขาให้มีวิธีการนะให้ปรับปรุงคือเรียกตั้งเจตนารมณ์ของเรามันต้องมีวิธีคิดบางคนเนี่ยไม่อิคลาสทำเพราะมันมีมัสอะลาที่เกิดขึ้นไงบางคนมีคำถามหนังสือฮะดิษเนี่ยบางเล่มเขาจะตั้งคำถามแล้วก็มีคำตอบด้วยอ้าวแล้วถ้าสมมติว่า
ทำไปเนี่ยก่อนทำไม่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาผมว่ามันเป็นปกติของคนนะครับมีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างทำเนี่ยไม่อิคลาสเลยแต่ทำไปแล้วเกิดความอิคลาสนะอย่างนี้อิบาดัตของเราจะทำอย่างไรเห็นไหมเราตลาดดูที่สุดท้ายของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอิบาดัตเนี่ยไม่คลาสไม่เป็นไรต้องทำสม่ำเสมอเห็นไหมครับอย่างที่ผมยกไปแล้วในช่วงแรกจะอิบาดัตของเราเนี่ยฮิดายัตจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องทำอิสติกอมะคนที่ชอบบริจาคทานก็บริจาคบ่อยๆเดี๋ยวคำว่าอิคลาสมันเกิดเองทำบ้างทิ้งบ้างไม่เกิดอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งข้อสุดท้ายชูรูดที่จะทำให้อิบาดัตของเราถูกตอบรับนั่นก็คือการอิตติบาห์นะครับตรงในสิ่งที่นบีสิ่งที่ชรีอะฮ์นั้นกำหนดเอาไว้ผมพูดในมุมกว้างๆดีกว่าถ้าบอกสิ่งที่นบีทำเนี่ยสิ่งที่นบีไม่ทำเถียงกันอีกนบีพูดอย่างเดียวนบียอมรับอย่างเดียวหะดีษเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับซอฮาบะห์ทำนบีไม่ได้ทำมีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชรีอะฮ์ที่เป็นญุมฮูรอุลามะห์เนี่ยได้กำหนดกรอบเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะทำได้นี่คือชูรุต3ข้อในการที่จะทำให้อิบาดัตของเรานั้นถูกตอบรับนะครับหลักวิธีคิดข้อหนึ่งในเรื่องของอามันอิบาดัตนักวิชาการบอกว่าถ้าเกิดว่าอิบาดัตเนี่ยมันเป็นปัญหาคิลาฟียะปัญหาคิลาฟียะแสดงว่าเป็นปัญหาที่ทัศนะต่างกันทั้งหมดเลยเห็นไหมห้ามเอาเป็นเอาตายในเรื่องนั้นคนสัมผัสภรรยาเสียน้ำละหมาดใช้อัลกุรอานตัวบทเดียวกันใช้วิเคราะห์หะดีษนบีตัวบทที่คล้ายๆกันเอาลามัสตูมุนนิซาเห็นไหมครับอิหม่ามฮานาฟีบอกเป็นยังไงไม่เสียทุกสถานการณ์เว้นแต่ร่วมหลับนอนอย่างเดียวอิหม่ามอะห์มัดบอกเสียไม่เสียถ้ามีอารมณ์สัมผัสและมีกำหนัดคือเสียมัมชฟีบอกไม่เสียทั้งหมดไม่ว่าจะมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เสียทั้งหมดโดยใช้หะดีษแต่ละตัวบทมาวิเคราะห์ต่างกันเพราะฉะนั้นตัวบทอย่างเงี้ยผมใช้ว่าเป็นอิคิลาฟียะเมื่อเป็นคิลาฟียะเมื่อเราเรียนรู้อย่างหนึ่งอย่างใดทำอย่างนั้นแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งของเขาก็เรื่องของเขาเพราะเราต้องไม่เอาเป็นเอาตายตรงนี้นี่คือความเขาเรียกความมนต์เสน่ห์ของวิชาการในเรื่องของการหลักการศาสนาไม่งั้นแล้วเนี่ยทะเลาะจริงๆนะครับบ้านหนึ่งเรียนคนละแนวก็จบแล้วเห็นไหมและเยอะด้วยนะครับซึ่งปัญหาพวกนี้ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของอากีดะห์ทันทีในเรื่องของฟิกก็วงกว้างในสังคมโลกไม่ค่อยพูดกันในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเราจะดูในเขาเรียกประเด็นมุอาซะเราะห์เนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาผมว่าใช้ว่าที่อื่นเขาไปไต่ไปไกลกับเมืองไทยแล้วผมใช้อย่างนั้นนะครับปัญหาในร่วมสมัยในเรื่องปัจจุบันเห็นไหมในอัสฮัดเรียนเรื่องโคนนิ่งอิสติญชาเรียนเรื่องของการตั้งเกียร์การทำตัจมีนการทำศัลยกรรมเห็นไหมครับการขายอวัยวะเพศขายน้ำอสุจิเขาไปในเรื่องตรงนั้นซึ่งมันเป็นมหาวงกว้างที่เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมรับทำอะไรอุ้มบุญได้ไหมไปแล้วเรื่องอย่างนั้นไปแล้วเห็นไหมครับของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยซึ่งเป็นปัญหาที่มันไม่น่าจะมาพูดคุยกันเอาเป็นเอาตายผมใช้ว่าพูดได้แต่อย่าไปเอาเป็นเอาตายกันเพราะว่ามันทัศนะคนละอย่างใช้ตัวบทเดียวกันอันนี้เป็นวิธีหลักส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเองมาดูอิบาดัตอะไรเรารู้ถึงตัวของอิบาดัตแล้วอะไรคือความสวยงามของอิบาดัตมันคืออะไรและข้อกฎในการที่เราตลาดจะรับในการทำปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างทีนี้นักวิชาการแนะบอก5ข้อต่อไปนี้คอมซะตุนอูมูรินะตุซาอิดุกะอะลาตักรุบมินัลลอฮิอัซซะวะยัน5ข้อต่อไปนี้เป็นอิบาดัตที่ทำง่ายๆและทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยนะครับใกล้ชิดด้วยเราจะใกล้ชิดต่อพระองค์โดยมีหลักวิธี5ข้ออันนี้เขาสรุปมาให้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เลยแต่ผมว่า5ข้อนี้คุมอันนี้เฉพาะตัวด้วยทำเฉพาะตัวด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ได้ด้วยประการที่1สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์เห็นไหม
คล็ดลับง่ายๆเลยหนึ่งก็คืออัสลาตูฟีอัลวะลิวักติฮาหนึ่งต้องรักษาการละหมาดเอาไว้ให้อย่างดีตรงเนี้ยจริงๆอ่ะแปลว่าให้ละหมาดในช่วงต้นเวลาเห็นไหมช่วงต้นเวลาบางทีเนี่ยผมเคยนะบางทีเอาประสบการณ์ตัวเองมาเป็นข้อคิดเป็นอิบรอห์เป็นคติให้กับเราเสียใจนะครับบางทีเนี่ยวันนั้นไปศูนย์กลางนานแล้วเอาเอกสารน่ะไปส่งเห็นไหมช่วงนั้นมันมีสสส.ทำเรื่องทุนจากที่ปักลัดเขียนโครงการเรียบร้อยก็เอาไปส่งสสส.พอไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยเข้าเวลาอัสรีพอดีนะเราเนี่ยเจตนาจะกลับบ้านนะครับรถพร้อมเรียบร้อยประมาณ 3-4 คนดูเนี่ยรถตลาสอนเรานะครับแล้วก็ให้บทเรียนกับเราด้วยพอไปถึงไม่เป็นไรมีคนเรียกก่อนมูฮัมหมัดนะครับคนปักลัดนี่แหละแต่เขาชอบไปอยู่ที่นั่นไปนอนไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขาได้แฟนแถวนั้นขึ้นมาก่อนสินะอาซานแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับผมรีบเดี๋ยวกลับไปละหมาด ที่บ้านก็คือมาที่นี่เพราะเรารีบใช้คำว่ารีบเห็นไหมถ้าความเป็นจริงเนี่ยขึ้นไปละหมาดแป๊บเดียวนะครับดักเบส10นาทีไม่ถึงเนี่ยละหมาดของเราเนี่ยเสร็จแล้วสุดท้าย4คนตัดสินใจกลับข้าวสารเสร็จทำแล้วส่งเรื่องเสร็จแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านเท่านั้นแหละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจะขึ้นทางด่วนควันเต็มกระโปรงรถเลยหม้อน้ำมันแห้งอะไรแล้วหรอกนู่น2ทุ่มยังไม่กลับบ้านเลยเห็นไหมครับขึ้นไปแล้วหน่อยนึงเห็นไหมเขาเข็นลากลงมามาหย่อนตรงอนุสาวรีย์อ้าวมันเลยมักกะเร็มันความฉุกละหุกมันจะต้องตรงไหนยังไงเห็นไหมครับรอแม่รอน้ำแห้งฮะรอแค่ไหนนะรอเครื่องหายร้อนเห็นไหมครับกว่าจะต้องทำอะไรอีกสุดท้ายหมดเลยมาโป้เลยอัสรีมักกะเร็บหายเลยกลับมาถึงบ้านปุ๊บละหมาดเสร็จแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นดูสิเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยกำลังที่จะเตือนเราอยู่นะในเรื่องของอิบาดัตเห็นไหมถ้าเราจบชีวิตไปเนี่ยโดยที่เราทิ้งละหมาดเมื่อมีโอกาสเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนเลยวิถีมันเปลี่ยนเลยไปในสภาพยังไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นบทเรียนกับเราในหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นการละหมาดเมื่อได้เวลาปุ๊บเมื่อมีโอกาสเข้าสู่การละหมาดเลยรักษาการละหมาดในช่วงต้นเวลานะครับยืนยันที่สุดแล้วจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์รักหะดีษบทหนึ่งมาอธิบายอันนี้จากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลิลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอัยยุนอามะลิอะฮับบุอิลัลลอฮ์นบียารอซูลุลลอฮ์กิจการอันใดเล่าที่อัลเลาะห์ตะอาลารักที่สุดแล้วคำว่าฮับบูในภาษาอาหรับเนี่ยมันเป็นชี้ถึงลักษณะของความสุดอัฟดอนเนี่ยประเสริฐสุดอะห์มัดเนี่ยแปลว่าแดงสุดอะฮับบูเนี่ยแปลว่ารักที่สุดแล้วในตัวบทตรงนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศอลาตุอะลาวักติฮาสิ่งที่เราแต่ละรักที่สุดคือละหมาดในเวลาของมันเห็นไหมไม่ให้กอดอละหมาดอ่ะไม่ให้ชะละหมาดใช้อ่ะเห็นไหมครับเพราะว่านบีพูดไว้เนี่ยใครที่รวมสองละหมาดไว้ในเวลาเดียวกันชื่อของเขานั้นจะแปะอยู่หน้าประตูขุมนรกเห็นไหมวันอียาซุบิลละนบีพูดไว้รักอัลลอฮฺตะอาลารักคนที่ละหมาดรักษาการละหมาดให้เกิดขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ผมมีโอกาสเวลาสอนลูกศิษย์ที่โรงเรียนนะครับสอนเด็กๆนะเยาวชนม.3 ม.4 เนี่ยถือว่าเป็นแค่ไรแหละเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อบางทีผมบอกว่าละหมาดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปสิไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงมีหมดเห็นไหมนึกอะไรไม่ออกกดเลยมันมีโทษมันก็มีคุณแหละนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยกดเลยอยู่ตรงนี้ละหมาดสถานที่ละหมาดที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวมันขึ้นมาให้เราแล้วมีเห็นไหมบางคนมี Facebook เนี่ยเขาจะไปทำอะไรไม่รู้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะไปตรงนี้ใครรู้ที่ละหมาดบ้างนะเขาคุยกันอย่างนั้นแล้วนะครับซึ่งผมว่าทุกคนก็ใช้กันอยู่
แป๊บเดียวเดี๋ยวมีคนตอบมาแล้วนี่ไปตรงนี้สิตรงนี้มีพหุรัฐมีนะเดี๋ยวมัสยิดตึกดินนะไปตรงนี้ติดแอร์ด้วยบอกกันเรียบร้อยเลยเนี่ยจะไปสะพานผ่านฟ้าเนี่ยมีมัสยิดตรงไหนบ้างแป๊บเดียวเห็นนะครับมีมันมีข้อมูลอย่างนี้ได้ให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นและเดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้าสถานที่สำคัญมีมัสยิดมีมุซอลลารับรองทุกที่ไม่ต้องกลัวเลยแล้วว่าเราจะทิ้งการละหมาดเห็นไหมตามโรงพยาบาลไปดูได้มีเกือบทุกที่นะครับมีโรงพยาบาลแต่เป็นเอกชนรัฐบาลมีหมดตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเห็นไหมฝั่งขนุนเนี่ยเราอยู่ฝั่งทนใช่ไหมก็มีเดอะมอลล์ที่เดียวแล้วก็บิ๊กซีบ้านเราเนี่ยไม่เป็นไรมัสยิดอยู่ใกล้ๆแต่ลองไปดูสิซีคอนสแควร์โอ้โหสถานที่เข้าไปข้างในมีที่อานละหมาดแยกมีที่ละหมาดข้างในด้วยผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้ชายอยู่ข้างหน้าสยามพารากอนเห็นไหมห้างเดอะมอลล์ทุกที่มีหมดเลยอำนวยความสะดวกในเรื่องการอิบาดัตของเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ขัดทุนไปที่ไหนก็ได้เมื่อละหมาดติดอัลเลาะห์ตะอาลาจะใกล้ชิดกับเราเป็นสื่อหนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญพูดถึงละหมาดเป็นอิบาดัตแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอะไรอิบาดัตที่มันเป็นเคล็ดลับเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องนี้ผมใช้คำว่าอย่างนั้นเลยเพราะเรื่องละหมาดเป็นสิ่งแรกๆเลยที่ผมมีโอกาสบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าหรือบอกกับผู้ปกครองเนี่ยถ้าวันนี้เราให้วัยรุ่นของเราติดละหมาดเมื่อไหร่อินชาอัลลอฮ์ชีวิตวัยรุ่นเขาจะถูกประคับประคองด้วยกับสิ่งที่ดีได้เรามั่นใจอย่างนั้นผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะการละหมาดจะเป็นสิ่งเดียวที่จะประคับประคองเขาในชีวิตวัยรุ่นให้มันรอดปลอดภัยไม่เลี้ยวจนเกินไปเห็นไหมบางคนตกขอบไปเลยติดคุกแล้วติดคุกอีกเห็นไหมครับสำนึกแล้วสำนึกอีกก็อยู่อย่างนั้นแหละบางคนไปไหนต่อไหนเลยเห็นไหมไม่ติดละหมาดบางคนเนี่ยทิ้งมุสคำว่ามุสลิมออกไปนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าเพราะฉะนั้นเองเยอะคนเข้ามุสลิมเยอะนะคนตกศาสนาก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมครับอยู่กันไม่มีหลักเห็นไหมอันนี้มันมีเรื่องเป็นจริงเนี่ยมันเยอะนะครับถ้าพูดแล้วมันหดหู่แต่ให้เราได้รู้ว่าสิ่งแรกนะครับอิบาดัตแรกที่ทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคือการที่เรารักษาละหมาดในเวลาของมันอย่าให้มันเกินออกไปเห็นไหมรวมละหมาดเนี่ยไม่ได้ไม่ดีละหมาดซุบฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้นะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวเอาไว้เหมือนกันว่าคนที่นอนเห็นไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เอาโทษรอฟอุนกอลัมปากกาจะถูกยกกับคน3จำพวกคนนอนคนลืมใช่ไหมครับคนเด็กเพราะฉะนั้นเองเนี่ยบางคนบอกอุ้ยวัยรุ่นบางคนรู้มากอีกเห็นไหมเล่นเคลียร์อย่างเงี้ยกดพอช่วงนี้ซูโบตีสี่ห้าสิบกว่าพอตีสี่สี่สิบห้าหลับเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่านี่ไงนอนตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเอาละตะลาไม่เอาโทษมีเหมือนกันอย่างนั้นทำเป็นเรื่องเล่นๆผมว่าอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขอให้เรารักษาตรงนี้ไว้มีลูกหลานต้องบอกเอาไว้สื่อเอาไว้นะครับยิ่งช่วงมักเร็บช่วงอัสรีเป็นช่วงที่มินเมที่สุดแล้วถ้ามีโอกาสได้เก็บละหมาดให้เรียบร้อยก่อนมักเร็บเนี่ยบางคนเดินทางเนี่ยรอเห็นไหมครับมันเป็นอุปสรรคอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงถ้าเรื่องฟิกเขาก็มีทางออกให้เขาแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องฟาดอเอ็นอะมานผมว่าถ้ามีโอกาสแวะต้องแวะเลย อย่าทำให้มันเลยเวลาบางคนเนี่ยทำงานมีละหมาดเข้าอาซัดตอนนี้สามโมงครึ่งเห็นไหมครับไปเก็บดูรี่เนี่ยสามโมงสิบห้าสมาเสร็จแล้วก็ต่ออาซัดเลยเห็นไหมครับเขาก็มีวิธีคิดดีเหมือนกันโดยที่แบบว่างานจะได้ไม่เสียแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสในช่วงต้นเวลาดีที่สุดแล้วอัฟดอนที่สุดแล้วประเสริฐสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นข้อที่สองสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสื่อช่วยกับเราในการทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์พอใจเคล็ดลับที่สองง่ายๆก็คือการอุซกุรุลลอฮ์กุลลุยามินวะลาคอมซะดอกออีกเขาว่าอย่างนั้นเลยรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าอย่างน้อยวันละ5เวลา5นาทีก็ยังดี
เล็กน้อยเป็นอิบาดัตที่ง่ายแล้วผมว่าแต่ทำยากหะดีษบทหนึ่งนบีบอกไว้นะครับใน หนังสือริยาดิสซอลิฮีนของท่านอิมามมอวีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยามันอูนะดุนยาเนี่ยมันถูกสาปแช่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีพูดคุณค่าดุนยาเนี่ยมันอูนุนมาฟีฮาสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดจะถูกละหนัดจากอัลเลาะห์ตะอาลาเว้นแต่บุคคล3จำพวกนบีพูดจำพวกแรกก็คือคนที่ซิกรุลลอฮ์วะมันวาลาหูสิ่งที่อยู่ถัดจากมันนะครับเขาให้ความหมายก็คือการตออัดการตักวาต่ออัลเลาะห์แต่ดูสิในหะดีษตรงเนี้ยเป็นหะดีษที่ดีด้วยนบีไม่ได้พูดให้ตออัดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก่อนแต่นบีใช้ให้เราลำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนคนที่ศรัทธาต่อพระองค์เห็นมั้ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่ถูกสาปแช่งในดุนยานั่นก็คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการรำลึกถึงพระองค์มันจะทำให้หัวใจสงบด้วยเห็นไหมนักวิชาการแนะนะครับเขาก็มีต่ออีกเขาบอกวันนี้เราจะรำลึกถึงพระองค์อย่างไรอ่ะจะนั่งนับทั้งวันเลยบางคนใช้ตัสบีห์จะนั่งเคลียร์ทั้งวันเลยไม่ใช่เห็นนะครับเขาก็เลยแนะวันนี้ถ้าเราเห็นตามค่ายมุคายยัมภาคฤดูร้อนเราจะมีดูอากำกับให้เด็กเห็นไหมครับพี่เลี้ยงกำกับเลยอ้าวเข้ามัสยิดว่าอย่างไรเห็นไหมที่ปักลัดมีภาคฤดูร้อนทุกปีนะครับอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะรอมินเด็กก็ท่องกันไปนะครับออกมัสยิดทำอย่างไรอาจจะเข้านอนมีอาดาบอย่างไรนี่แหละนักวิชาการบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เป็นสื่อก่อนเลยให้เราล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ง่ายเนี่ยคือการที่เราจะต้องเอาดุอาทั้งหมดมากำกับไม่ใช่สอนลูกอย่างเราอย่างเดียวไม่ใช่สอนหลานอย่างเดียวแต่เราต้องใช้ตรงนี้มาเป็นจริยวัตรด้วยการใกล้ชิดต่อพระองค์จะเกิดขึ้นกับเราเป็นอิบาดัตที่ทำง่ายๆแล้วมีคุณค่าด้วยอัสการ์ยามเช้านะครับไม่มีคีรับทั้งสิ้นเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านอะลิฟลามมีม5อายะห์แรกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านอายะห์กุซซีนะครับ3อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อามันนะรอซูลอ่าน3กุนเห็นมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองทั้งวันเลยอ่านอะไรอีกบิสมิลลาฮิลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟินอัดดิวะลาฟิสซะมาวะซุมก็ว่ากันไปอัลลอฮุมะอัสบะฮนาอันนี้ก็เป็นดุอาด้วยใช้เวลาเนี่ยผมอ่านเต็มๆเนี่ย5นาที10นาที5นาทีไม่ถึงนะครับตอนจะกลับจากไคโรปีสุดท้ายอีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านเดินไปดูหนังสือนะครับซื้ออัสการ์ดวิริดยามเช้าแล้วก็เย็นมาอยากได้มากซื้อมาปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่มันขาดไปแล้วขาดเป็นแผ่นไปแล้วแต่ก็เอามาใช้นะครับผมว่ามีคุณค่าอ่านอัสการ์ดยามเช้าอ่านยามเย็นเห็นไหมครับทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความดีเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นการนึกถึงพระองค์เนี่ยง่ายเห็นไหมครับอ่านดุอากำกับในการดำเนินชีวิตของเราดุอาเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำใช้ทุกวันไม่มีวันใดที่เราไม่เคยใช้นั่นคือซิกรุนที่มีคุณค่าแล้วเห็นไหมครับเราจะไปนั่งตัสบีห์ตะฮ์ลีลทุกวันทั้งวันเนี่ยบางทีเราทำงานนะครับเราก็คงทำไม่ได้แต่เราใช้ตรงนี้แหละเป็นสื่อหนึ่งนักวิชาการบอกว่าตุซาอิดุกะตะกอรุบอิลัลลอฮ์จะเป็นสื่อที่จะทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆเห็นไหมครับอันนี้ไปฝึกได้เลยเอาไปใช้ได้เลยผมว่าพอเราใช้กันอยู่แล้วตื่นนอนขึ้นมาอ่านดุอาเห็นไหมสอนลูกสอนหลานคุยกับลูกเรียบร้อยพออ่านดุอาเสร็จปุ๊บจะนอนเมื่อไหร่ตบท้ายเลยลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์กันไว้นักวิชาการบอกถ้าตายล่ะครูมูอ่านสุดท้ายแล้วไม่ฟื้นล่ะพรุ่งนี้ไม่เช้าไม่ตื่นอย่างเงี้ยสุดท้ายคำพูดเขาก็จบด้วยกับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เห็นไหมครับนี่คือบริบทของมันในการที่เราจะได้รับความดีเป็นอิบาดัตที่ง่ายเหลือเกินผมว่านะแต่มันทำยากนะถ้าเราทำสม่ำเสมออินชาอัลลอฮ์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความดีเกิดขึ้นอัลลอดีนอามะนูวะตัตมะอินนะกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์อะลาบิซิกริลลาฮิ
ตัตตะมาอินนุนกุลูบซูเราะตุรอดูอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้นะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับการที่จะทำให้หัวใจของพวกท่านสงบเนี่ยต้องทำด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวพึงทราบเถิดการซิกรุลลอฮ์เนี่ยหัวใจของท่านนั้นมันจะมีความสงบนิ่งเห็นไหมยาวมาลายังฟาอุมาลุนวาลาบานุนอิลามันอัตตลอฮะบิกอนบินสลีมเห็นไหมครับในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยบอกกับเราเลยเห็นไหมวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาทรัพย์สินลูกหลานไม่มีคุณค่าแล้วเห็นไหมครับคนตายไปเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่ของคนตายแล้วเป็นตกเป็นทรัพย์มรดกของวาริสทันทีเราจะบอกว่านี่เป็นของคนตายไม่ใช่แล้วหลักการเขาตั้งไว้อย่างนั้นแล้วคนตายไปก็จบทรัพย์สินนี้จะโอนมาเป็นของวาริสทันทีเลยนะครับเราก็ไปจัดการบริหารจัดการเอาเพราะฉะนั้นซิกรุลลอฮ์เห็นไหมครับวันนั้นที่เรากลับไปหาพระองค์เนี่ยสิ่งที่เราตลาดต้องการมากที่สุดคือก้อนบุญสลีมสลีมจากการปลอดภัยจากการชิริกต่ออัลลอฮ์นะครับปลอดภัยจากการที่เราคิดในเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการซิกรุลลอฮ์ช่วยได้หลักข้อต่อมาข้อที่3ผมเร่งนิดนึงนะ3ก็คือการดุอาการขอดุอานะครับเพราะฉะนั้นดุอาเนี่ยผมว่ามันเป็นอิบาดัตที่สุดยอดแล้วนะครับอิบาดัตที่สุดยอดแล้วเป็นอิบาดัตหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญด้วยเห็นนะครับนบีบอกหลังละหมาดอบูซัดเอ๋ยเมื่อละหมาดเสร็จแล้วซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วอย่าลืมกล่าวดุอาล่ะอัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกเห็นไหมครับดุอาได้ชูรุตของการดุอาเพราะนั้นมันมีเคล็ดคีลาบเยอะแยะดุอายกมือไหมไม่ยกมือไหมผมว่าถ้าไปดูในฟัตวาของทุกทัศนะเลยเขาบอกว่าการดุอารอฟอุนยะไดนีฟิดดุอาเนี่ยเป็นมัชรูอียะเป็นบทบัญญัติที่เกิดขึ้นแต่จะยกช่วงไหนเท่านั้นเองยกช่วงนี้ได้ไหมยกช่วงขอฝนยกช่วงฝนมาเห็นไหมครับยกเฉยๆได้ไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เรารู้ว่าดุอาสำคัญการสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันหนึ่งเราต้องขับเคลื่อนด้วยกับการที่เราจะต้องดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมว่าการดุอาเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีงามไอชาเอ๋ยเจ้าอย่านอนนะจนกว่าจะทำให้มนุษย์ทั้งหมดรักเจ้าพอใจในตัวของเจ้าให้สิทธิ์กับเจ้ากับให้สิทธิ์ของเจ้ากับมนุษย์เพื่อนบ้านไอชาถามแล้วฉันจะทำอย่างไรล่ะให้สิทธิ์ตรงนั้นให้ก็ต้องดุอาให้เขาสิอัลลอฮุมมักฟิรินมุสลิมีนวันมุสลิมาตนั่นแหละคือการที่เราให้สิทธิ์กับเขาเห็นไหมครับวันนี้เราดุอาพี่น้องของเราอย่างไรแล้วแต่เราจะตอบแทนให้เหมือนอย่างนั้นนี่คือบริบทที่เรารู้อยู่แล้วว่าดุอาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขอดุอาให้เราใกล้ชิดต่อพระองค์เห็นไหมครับดุอาให้ลูกหลานของเราตะฮนีกยังมีดุอาเลยทุกอย่างถูกกำกับด้วยกับมะซูดด้วยกับดุอาที่นบีทำไว้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการขอดุอาเป็นสิ่งที่สำคัญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรอายะซุนนาสมันอายะซะอานิดดุอารองตับรอนีนบีบอกว่าคนที่แย่ที่สุดแล้วคนที่อ่อนแอที่สุดไร้ความสามารถที่สุดคือไม่เอาอาฮากะไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยคือคนที่ไม่ชอบดุอาให้กับเพื่อนบ้านของเราเห็นไหมมนุษย์เนี่ยแค่ดุอาเรายังไม่ให้เลยคนนี้ไม่ชอบดุอาเพราะฉะนั้นการขอดุอานะครับสำคัญผมว่าเป็นสื่อหนึ่งเลยที่ทำให้อิบาดัตของเราเนี่ยสวยงามให้เราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทำง่ายๆนะครับอ่านกุรอานเสร็จขอดุอาได้เห็นไหมละหมาดซุนัตฟัดดูเสร็จขอดุอาได้เห็นนะครับได้รับสิ่งที่ดีงามขอดุอาได้เพราะฉะนั้นดุอามันจะมีวิธีการของมันเห็นไหมหนึ่งในนั้นเลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการขอดุอาผมว่าบางคนขาดหายไปมีนั้นละหมาดเสื้อผ้าไม่มีนะยิสเห็นไหมอาหารการกินฮาลาลทั้งหมดแต่ข้อหนึ่งที่การขอดุอาจะต้องไม่ถูกตอบรับถ้าเรามีข้อนั้นก็คือหนึ่งนั้นคือต้องยะเก็นต่อละตาลาขอดุอาแล้วต้องมั่นใจด้วยไม่ใช่ขอไปอย่างนั้นแหละเขาขอเราก็ขอไม่ใช่เห็นเมื่อขอด้วยความยะเก็นละตาลาจะให้ดุอาตอบรับทันทีเลยอย่างที่เรารู้นะครับหนึ่งให้ทันทีเลยสองไม่ให้ที่ขอแต่ให้สิ่งที่ดีกว่าเห็นไหมขอให้รวยไม่ให้รวยแต่ให้สุขภาพดีทดแทนสิ่งอื่นสามไม่ให้เลยไปให้อาคิรัต
พราะนั้นเราจะได้3ข้อนี้แน่ๆเมื่อเรามั่นใจกับอัลเลาะห์ตะอาลาบางทีขอไปแล้วเป็น10ปีไม่รู้เพิ่งมาอัลเลาะห์นี่เราเคยขอดุอาเอาไว้เนี่ยเห็นมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เลยผมขอดุอาไว้โอ้อัลเลาะห์เมื่อเรียนจบขอให้เอาที่เรียนน่ะมาใช้ประโยชน์กับครอบครัวเห็นมั้ยครับไม่ว่าจะวิธีไหนไม่ว่าจะแค่เรียกในอาชีพไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมาได้มีโอกาสสอนหนังสือเห็นไหมครับได้ให้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ทำงานสังคมด้วยเห็นไหมทำงานในเรื่องของดุนยาด้วยก็คือทำโรงพยาบาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอดุอาสำคัญหลักข้อต่อมาข้อที่4อิบาดัตที่จะทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เป็นอิบาดัตเคล็ดลับง่ายๆ1ละหมาดในเวลาของมันเห็นไหมครับ2การซิกรุลลอฮ์3การขอดุอา4การอ่านอัลกุรอานง่ายๆผมว่าง่ายจริงๆนะครับง่ายเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานเนี่ยเราทราบอยู่แล้วผลของมันเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นไหมอินนาฮาดันกุรอานายะฮดีลิลละตีฮิยะอักวามกุรอานให้ทางนำการอ่านกุรอานเนี่ยที่สุดแล้วนะครับวันหนึ่งอย่างน้อยซุบฮ์แล้วนะครับหน้าหนึ่ง3อายะห์5อายะห์เขาให้น้อยสุด3อายะห์นะครับถือว่าเป็นการอ่านเวลาละหมาดอย่างเงี้ยถ้าไปอ่านยาซีนอัลลอฮุอักบัรลุกวะเลยอย่างนี้ไม่ได้ฟะดิลัตในการอ่านซูเราะห์นะเขาให้อย่างน้อยที่สุด3อายะห์เพราะกุรอานเนี่ยน้อยที่สุดมีแค่3อายะห์นะครับให้เอาอย่างงั้นให้บรรทัดฐานอย่างงั้นถ้าอ่านไม่อ่านอะไรเลยอย่างน้อย3อายะห์เราไปดูสิคุณค่าการอ่านกุรอานเห็นมั้ยซูเราะห์ตะบาเนี่ยอ่านทุกวันเห็นมั้ยครับอาซาบในกุบดอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้ซูเราะห์กาฟีเนี่ยให้นูตเกิดขึ้นสร้างเมืองกุกสร้างบ้านของเราในสวงสวรรค์ซูเราะห์ยาซีนอ่านให้คนใกล้ตายอันนี้เป็นหะดีษที่กำกับไว้เห็นมั้ยซูเราะห์อะไรซูเราะห์ดูคอนซูเราะห์เราะดูนะครับโอ้เยอะแยะมากมายฟาดิลัตของกุรอานมีหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองให้อ่านนักวิชาการบอกปีหนึ่งอย่างน้อย1จบต้องจบเล่มบางคนใช้เดือนรอมฎอนเห็นไหมของผมเนี่ยปีหนึ่งได้2จบรอมฎอนนี่ต้อง1จบนะครับตั้งเอาไว้แล้วก็นอกรอมฎอนก็อ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่ซุบฮ์แล้วต้องอ่านเห็นไหมผมบอกนักเรียนแล้วอ่ะเวลาสอนนักเรียนเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราเนี่ยออกจากโรงเรียนไปเนี่ยไม่มีโอกาสอ่านเพราะนั้นต้องให้อ่านบ่อยๆเช้ามาต้องอ่านแล้วนะครับ5นาที10นาที5นาทีแป๊บเดียวนะครับคนอ่านคล่องๆเนี่ยได้ผลบุญเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องฟาดิลัตการอ่านกุรอานเรารู้อยู่แล้วสำคัญนะครับกุรอานเป็นทนายกับเราเป็นเครื่องยืนยันกับเราในวันกิยามะห์เห็นไหมครับนี่คือแนวหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีอิบาดัตทำง่ายๆสุดท้ายนะครับคือการคบเพื่อนที่ดีผมว่าใช้ได้เลยคบเพื่อนที่ดีเห็นไหมครับเราเอาตัวเราตั้งเห็นไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนไม่ดีเพื่อนที่ดี10คนเนี่ยเราสามารถที่จะมีอิทธิพลให้กับเขาเนี่ยมาทำเหมือนเราได้ผมว่ามันยากนะไปเถอะไปละหมาดกันเฮ้ยพวกมึง10คนอย่าไปเลยละหมาดมากับฉันเนี่ยผมมันยากเพราะในการคบเพื่อนที่ดีจะเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เราให้รับสิ่งที่ดีอันอะคิลละอูยาวมาอิริมบาดูฮุมลีบาดินอาดูบุนอิลลันมุตตะกีนเห็นไหมครับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกใครที่คิดว่าสนิทที่สุดในดุนยาเนี่ยวันนั้นเขาอาจจะเป็นศัตรูกับเราก็ได้เว้นแต่คนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นการคบเพื่อนดีๆเห็นไหมครับนบีขอดุอาไว้ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นขอให้ฉันรักอัลเลาะห์ให้ฉันรักคนที่เขารักอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักอัลลอฮ์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ5ข้อเป็นบทสรุปนะครับใช้เวลามาสักพักเลยนะครับในการที่จะทำให้อิบาดัตของเราเนี่ยได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์และเป็นอิบาดัตง่ายๆนะครับที่นักวิชาการแนะเอาไว้ที่จะเป็นสื่อหนึ่งให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามสุดท้ายนะครับมีหะดีษบทหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงลักษณะของมุมินนบีบอกว่าอันมุมินุซะลาซุลอะลามาติ
พราะนั้นมุมินที่ดีจะมีเครื่องหมาย3ข้อต่อไปนี้นะครับ3ข้อต่อไปนี้1ยูบาดิรูฟีตออาติลละมุมินที่ดีผู้ศรัทธาที่ดีจะต้องรีบเร่งไปสู่การทำตานตออัตต่ออัลเลาะห์สิ่งใดที่เราตลาดใช้รีบเร่งทำเห็นไหมครับต้องขนขวายต้องเต็มที่ต้องทุกอย่างเลยนี่คือเครื่องหมายของคนที่ถือว่าเป็นมุมินที่ดีข้อที่สองวายะจัตเนบุญมหาริบต้องห่างไกลจากสิ่งที่ฮารอมให้มากที่สุดห้ามนะครับสิ่งที่ฮารอมเห็นไหมเพราะนั้นการกินของฮารอมอย่างเดียวการใช้ของฮารอมอย่างเดียวแล้วตลาปิดกั้นอิบาดัตของเขาทั้งหมดเลยเห็นไหมชายคนหนึ่งเนี่ยเดินทางในสภาพที่ยาวนานนะในฮะดิษนบีเล่าไว้เนี่ยแล้วก็พอเดินทางในกาทะเลทรายผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าลุงลังยกมือขอดุอาโออัลลอฮ์เครื่องดื่มของฉันฮารอมเสื้อผ้าฉันฮารอมอาหารการกินของฉันฮารอมพงจะรับดุอาของฉันกันนั้นหรือฮะดิษตรงนี้เป็นการบอกข้อกฎนี้อัลลอฮ์ตะอาลารับดุอาหน้าชายคนเนี้ยรับว่าดูสิขนาดคนเนี้ยเดินทางเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลารับดุอาอยู่แล้วมีสภาพอย่างไรแล้วตะอาลารับดุอาแต่กฎเดียวที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่รับคือเขาทำในสิ่งที่ฮารอมเห็นไหมครับริสกีที่ได้มาการกินเป็นอย่างไรตรงนี้ผมว่าต้องให้ความสำคัญนิดหนึ่งสุดท้ายก็คือวายุซินุอีลามันอาซาอีไลฮีข้อที่สามอาลามัตของคนมุมินที่ดีคือคนที่ทำดีกับคนที่ไม่ดีกับเรายุฮซินทำดีอีลามันอาซาอีไลฮีกับคนที่เขาทำไม่ดีกับเราทำชั่วกับเราเขาจะยังไงกับเรานี่แหละเป็นอาลามัตหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงรักและนบียืนยันว่าเขาจะเป็นมุมินที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่อพระองค์ทำให้สวงสวรรค์นั้นเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับเราอย่าคิดว่าอามานของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องการันตีสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เราต้องทำทั้งหมดให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นพอใจในตัวของเรานั่นคือสิ่งหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอิบาดัตอะไรแล้วเราบอกว่าเราแจ๋วที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมฉันทำอย่างนี้ดีสุดแล้วทำอย่างนี้อิบาดะห์ของเราจะมีปัญหาทันทีนะครับคนเข้าสวรรค์ได้ไม่ได้เข้าด้วยกับอามานที่ทำแต่อามานมันเป็นสบับที่ทำให้เรานั้นได้สูงสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจกับเขาเห็นไหมชาย2คนเนี่ยเป็นไงคนหนึ่งไม่ดีคนหนึ่งดีผมเคยพูดแล้วหะดีษนี้นะครับในซุนันของอบูดาวูดเล่าไว้หะดีษยาวเบิดเลยคนไม่ดีคนดีไปหุกมคนไม่ดีไอ้ชาวนรกไม่ดีมึงทำอย่างงู้นไปหุกมตัวนะไม่ใช่หุกมการกระทำหรือว่ารูปแบบไปบอกเขาเลยว่าเขาคนเนี้ยไม่ดีเป็นยังไงว่าทุกครั้งเวลาเจอหะดีษนี่หะดีษดีด้วยแล้วก็ว่าเขาด้วยพอสุดท้ายพอชายคนนี้สองคนจบชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาให้คนไม่ดีเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วก็บอกเลยเนี่ยชายคนนั้นก็บอกว่าฉันให้เขาคนนี้เข้าเพราะฉันให้เขาด้วยกับความเมตตาของฉันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเองเราก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับให้อิบาดะห์ของเราได้รับสิ่งที่ดีงามใกล้ชิดต่อพระองค์ขอดุอานะครับให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นวันนี้ขอขอบคุณนะครับบรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ตามสื่อต่างๆนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับก็ขอต่อพระองค์เจ้านะครับขอให้เราในมัจลิสแห่งนี้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและบั้นปลายชีวิตของเราทุกๆท่านทุกๆคนนั้นขอเป็นบั้นปลายชีวิตที่ดีงามทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุอาลัมอะกูลูกาวนะวัสตักฟิรุฮูวะลากุมวะลิซาอิลิลมุสลิมวะละมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในล
า